สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในช่องอาชิตาสเตชันนะคะอยากจะมาแต่งหน้าให้ลุคนี้เนี่ยโกรนะคะเผยผิวนะคะผิวที่มีความรักที่ดีมาตลอดทั้งปีอะไรแบบนั้นเลยนะคะเห็นวันนี้เนี่ยเราจัดดอกไม้สวยงามขนาดนี้นะคะเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่วันวาเลนไทน์แล้วนะคะซึ่งปีที่เราแบบว่ามีความรักนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะมาแต่งหน้าให้ลุคนี้เนี่ยโกรนะคะเผยผิวนะคะผิวที่มีความรักที่ดีมาตลอดทั้งปีอะไรแบบนั้นเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชีก็จะมาบอกเทคนิคใหม่ๆสำหรับการแต่งหน้ารวมไปถึงก็จะมาเมามอยเกี่ยวกับความรักต่างๆด้วยที่ชีอะไม่ค่อยได้เล่าให้เพื่อนๆฟังเท่าไหร่ก่อนเริ่มแต่งหน้าชีขอแบบฉีดเซรั่มอินมิสนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกว่าอยากให้แบบผิวมันตื่นนิดนึงอ่ะวันนี้เนี่ยชีก็จะใช้เป็นสกินแคร์ก่อนตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้องเซรั่มแดงที่ชีอ่ะพูดถึงบ่อยมาก Number 1 The Chanel Revitalizing Serum ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ลองใช้มาตลอด1ปีเนี่ยบอกเลยว่าดีงามจริงๆสำหรับอย่างแรกที่ชอบมากก็คือพอหมุนมาทุกคนคือมันไม่ต้องกดอะไรแล้วอะค่ะมันก็คือตัวเซรั่มจะติดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะซึ่งเราก็คือหยดลงไปที่หลังมือนะคะนี่พอทาลงไปแล้วอะคือเซลล์ผิวของชีก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากหน้านี่รู้สึกว่าสดชื่นเฟรชขึ้นมาทันทีเลยค่ะไม่รู้ว่าชีเคยเมาส์กับทุกคนไปหรือยังด้วยความที่น้องคนนี้เขาสกัดมาจากดอกคาเมเลียสีแดงใช่ไหมคะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ค่ะด้วยความที่ชีเนี่ยอายุคือใกล้จะเข้าเลข3แล้วทุกคนต้องหาสิ่งที่มันช่วยในเรื่องของชะลอริ้วรอยที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อกันที่ตัวถัดมาเลยนะคะก็จะใช้เป็นน้องคนนี้เลยนะคะนัมเบอร์วันเดอร์ชาแนลนะคะเลดคาเมเลียลิชรีวิทไรซิ่งครีมค่ะคือหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่ชิเคยใช้แล้วจำได้ว่าพี่ชิเคยรีวิวแต่ว่าน้องคนนี้คือเป็นสูตรใหม่ที่มีความเข้มข้นขึ้นจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่ผิวแห้งน่าจะเลิฟมากคือเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะมีความแบบตามชื่อเลยมีความลิชมากๆเลยนะคะก็คือจะค่อนข้างเข้มข้นมากวอร์มครีมนะคะให้เป็นอุณหภูมิเดียวกับร่างกายของเราแล้วก็ค่อยๆทาลงไปทั่วทั้งบริเวณใบหน้าและคือเนื้อครีมมันละมุนเนียนนุ่มมากค่ะถ้าเกิดว่ามันเหลืออยู่ที่มือเนาะที่ทาลงมาถึงบริเวณช่วงคอแล้วก็ช่วงอกเลยนะคะซึ่งครีมเลดคาเมเลียลิชตัวนี้เนี่ยเขาอุดมไปด้วยเซรามายด์จากดอกเลดคาเมเลียค่ะที่จะช่วยสร้างชั้นปกป้องผิวให้กับใบหน้าของเราแล้วก็ยังมียีสต์ที่สกัดจากดอกคาเมเลียนะคะในการเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ป้องกันผิวไปอีกทุกคนที่ขอยกให้น้องสองคนนี้นะคะเป็นดูโองานผิวปังสวยสำหรับการออกเดทวันวาเลนไทน์ของชีเลยค่ะมาเริ่มต้นการแต่งหน้าที่บอกเลยว่าชีจะมีเทคนิคของการแต่งหน้าเพิ่มขึ้นมานิดนึงกำลังเป็นแบบไวรัลมากๆเลยในโซเชียลมีเดียนะคะเทคนิคนี้นะคะมาจากช่างแต่งหน้าของสาวเฮลลี่บีเบอร์กับสาวเคนเดลเจนเนอร์นะคะจะเริ่มต้นจากการใช้บรอนเซอร์เนื้อครีมค่ะมันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูเพราะช่วงนี้คือชีอินกับการแบบทำอย่างนี้มากจากนั้นกรอบหน้าต่างๆคือตรงนี้ทุกคนก็คือป้ายไปได้เลยนะคะเราสามารถใช้สีเข้มได้แบบเต็มที่เลยนะคะจุดนี้ก็ใช้ฟองน้ำไข่นะคะในการเบลนด์ดูตอนนี้มันอาจจะยังดูงงๆใช่ไหมแต่บอกเลยว่าวิธีการนี้นะคะได้ผิวที่ธรรมชาติมากเอ้ยอยู่ดีๆหน้าก็มีมิติแบบงงต่อไปนะคะก็ทำการลงเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับใครที่มีปัญหาจุดไหนก็คือสามารถแท็บคอนซีลเลอร์ก่อนไปได้เลยตลกมากทุกคนคือเมื่อคืนอะชีแบบโดนยุงกัดตรงบริเวณใต้ตาพอดีก็ช่างมากัดใต้ตาชีมากแล้ววันนี้คือชีตั้งใจจะถ่ายคลิปวาเลนไทน์นี่ก็แบบโอ้ยจากนั้นให้เราใช้ครีมบลัชลงไปได้เลยนะคะ Number 1 The Chanel นะคะ Red Camellia Revitalizing Lip and Cheek Balm ค่ะเบอร์2กับเบอร์3ผสมกันเลยเหมือนเป็นการแต่งหน้าหลอกผู้ได้เลยอะว่าไม่ได้แต่งเยอะผิวสวยเน้นวิธีการลงแบบเฉพาะตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะมาต่อการที่การลงรองพื้นเลยเนี่ยค่ะแปลกไหมว่าเรามาลงรองพื้นหลังจากที่ลงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของเรื่องของสีแล้วก็มิติของใบหน้านะคะซึ่งอันนี้แหละมันจะเป็นเหมือนการที่ทำให้ผิวของเราอะมันดูเหมือนว่ามีมิติจากด้านในจริงๆค่ะซึ่งวันนี้ชีก็จะใช้แบบเป็นรองพื้นที่เลิฟนะคะตอนนี้วันนี้ชีบอกเลยว่าสำหรับวันวาเลนไทน์นะอย่าไปฟาดหนักแล้วก็อย่าไปเน้นว่าแบบเฮ้ยวันนี้มันคือสเปเชียลเดย์ขนาดนั้นเพราะว่าจากที่ชีสังเกตแบบหนุ่มๆมาหลากหลายคนแล้วอะ
คือมีแต่คนน่ะชอบให้แบบแต่งหน้าเบาๆพอหน้าเรามันดูธรรมชาติอ่ะเราก็จะดูแบบไม่ปลอมอ่ะทุกคนเราควรเป็นตัวเราแต่เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่แบบมีอะไรขึ้นมากว่าปกตินิดนึงซึ่งแบบอาจจะเน้นงานผิวโกลกว่าปกติหน่อยเราก็เบลนด์น้องทุกอย่างนะคะให้เข้ากันหมดแล้วทุกคนก็จะเห็นเลยว่าผิวที่ได้คือโกลมากเลยนะคะจะขอเซตด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงเฉพาะบริเวณบางจุดเท่านั้นค่ะแป้งฝุ่นกระปุกอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยชีก็จะเอาตัวพับมาพับที่ติดกับตัวแป้งฝุ่นแล้วก็จะใช้แปรงในการกดจากแป้งพับไปอีกทีหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเซตลงไปใต้ตานี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะต้องเซตก่อนเลยคือต่อให้เซตไปด้วยแป้งฝุ่นอ่ะมันก็จะมีความเห็นผิวใต้ชั้นผิวอยู่ดีซึ่งชีก็จะใช้แปรงที่ไม่ใช่แปรงพุ่มใหญ่นะคะมันก็จะทำให้แบบเหมือนสามารถเข้าสู่บริเวณพอยต์เมคอัพได้ดีกว่าก็มาต่อกันในส่วนของพอยต์เมคอัพนะคะชีก็จะลงแบบเป็นแบบฝุ่นๆช่วงบริเวณหางคิ้วนะคะเพราะว่าต้องการให้มันแบบฟุ้งๆวันนี้คิ้วคือจะแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยจริงๆแล้วพอผ่านชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เจอคนมาหลากหลายมันทำให้ได้เรียนรู้และทำให้เราได้ชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตคู่ของเราหรือว่าเราต้องการคนแบบไหนที่มาอยู่เป็นคนรักของเราจริงๆคือแต่ละคนก็จะมีนิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนจะมาเรียนรู้ได้ว่าอะไรที่เรายอมได้อะไรที่เรายอมไม่ได้ถ้าเป็นปัญหาแบบหลักๆที่เป็นปัญหาส่วนมากแล้วกันนะคะก็จะมีติดเพื่อนปาร์ตี้เจ้าชู้ชอบโกหกมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยของคนเราที่มันเป็นพอเราใช้ชีวิตของเราคนเดียวอ่ะมันก็จะไม่มีใครมาเดือดร้อนเราแต่เมื่อเรามีความรักแล้วว่าเหมือนเราอ่ะผูกติดกับอีกคนนึงพอผูกติดปุ๊บอ่ะมันทำให้เหมือนอีกคนนึงอ่ะสามารถขาดความเป็นตัวเองได้ซึ่งชี้มองว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะเป็นในแบบที่เขาเป็นเขาควรมีความสุขและเราควรมีความสุขด้วยเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากอย่าไปทำอะไรให้เขาให้ฝ่ายตรงข้ามเราอ่ะมันไม่มีความสุขเพราะเมื่อไหร่ที่เขาไม่มีความสุขและเขาไม่ได้เป็นตัวเองนะมันจะเอฟเฟกต์กับเรามากๆมันจะทำให้กลายเป็นว่าเราได้ตัวเขามาแต่เราไม่ได้ใจเขาเราไม่ได้ความเป็นเขาเขาขาดความเป็นตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เขาแล้วอ่ะฉะนั้นเขาไม่ใช่ของเราเราเกิดคนเดียวเราตายคนเดียวเช่นเดียวกันก็คือเราอยากจะทำอะไรเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถ้าคู่ชีวิตเราเข้าใจเรามากพอแล้วก็เหมือนมีความเชื่อใจกันนะคะซึ่งความเชื่อใจกันเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของความรักเหมือนกันว่าทำยังไงให้เราอะสามารถเชื่อใจกันได้บ้างก็จะมาต่อที่การแต่งตาเนาะวันนี้ชีจะใช้ไอ้พาเลทที่ชีแบบเลิฟมากจะเป็นน้องคนนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยสีชมพูกับสีแดงคือเป็นสีที่แบบโอ๊ยต้องแต่งวันวาเลนไทน์เท่านั้นอะไรเงี้ยจริงแล้วเราเน้นเป็นโทนชมพูอ่อนมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูซอฟต์ลงอะลุคละมุนแต่ไม่แน่ว่าปีหน้าชีอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แบบอยากแต่งเป็นโทนแซ่บขึ้นมาก็ได้เหมือนกันชีก็จะลงสีเดียวกันเนี่ยเป็นโทนสีแบบโรสโกนะคะทั้งเปลือกตาแล้วก็ตาล่างเลยดอลลี่นิดนึงคือเพิ่มความสว่างบริเวณแบบหัวตานิดนึงนะคะดินสอเขียนขอบตาเนี่ยจริงๆเราใช้เป็นลิปไลเนอร์นะแต่ว่าเลือกใช้เป็นโทนสีชมพูกะปิมันจะทำให้ดูละมุนขึ้นมันไม่ได้ดูหวานเลี่ยนนะคะเลือกสีจากปกติที่เราใช้สีน้ำตาลใช่ป่ะมาเป็นสีแบบชมพูกะปิเชื่อชีก็ใช้เป็นแบบสีชมพูวิงวิงอย่างนี้นะทาลงไปบริเวณแบบกลางตาคือออนท็อปไปนิดนึงค่ะเทคนิคของการลงชิมเมอร์กลิตเตอร์ในช่วงไนท์ไทม์เนี่ยชีว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ใช้ได้ไปแบบ forever เลยค่ะหัวตาข้างล่างเนี่ยชีจะไม่ลงแล้วเดี๋ยวมันจะดูแบบตั้งใจไปหน่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นลุคเกาหลีลุคนี้คือเราตั้งใจจะให้ดูแบบสวยสะอาดดูแพงน่ารักนิสัยดีนะคะหางตาชีจะใช้เป็นสีแบบน้ำตาลนี้นะคะค่อยๆขยี้ลงไปบริเวณแบบชิดติดโคนขอบตาค่ะที่เราไม่ต้องการจะกรีดไลเนอร์หรืออะไรเลยนะวันนี้จากนั้นปัดมาสคาร่าได้เลยนะคะชิดจะปัดเฉพาะขนตาบนด้วยรู้สึกว่าปัดขนตาบนนะมันทำให้ดูหน้าหวานมันจะดูซอฟลงถ้าเกิดใครอยากไฮไลท์เพิ่มบริเวณแบบจมูกอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยอันนี้อย่างที่บอกนะว่าส่วนนี้คือถ้าเกิดว่าใครต้องการจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อครีมลงก่อนที่เราจะลงรองพื้นก็ได้เช่นกันนะคะส่วนแก้มทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็บรอนเซอร์เห็นไหมมันจะมีความเนียนกลืนไปกับผิวเลยคือชีจะไม่ลงทับด้วยแบบฝุ่นอะไรแล้วเพราะว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกนะแล้วก็โหนกแก้มเบาดูสวยแล้วสีลิปนะคะวันนี้ชีจะใช้เป็นแบบว่าสีชมพูนูดๆเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นลิปสติกที่คือติดทนแต่พอใช้เนื้อติดทนอ่ะมันก็จะกลายเป็นลุคที่ดูปากเรามันจะดูแมทใช่ไหมแต่ยังไม่จบค่ะ
รอให้มันแห้งนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะทับด้วยลิปออยล์แบบสีใสเลยค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะได้ปากที่ติดทนด้วยเพราะว่าเราลงเป็นเนื้อแมตต์ลงไปก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยทับด้วยลิปออยล์แบบใสนะคะสุดท้ายทับอีกทีนึงนะคะด้วยเซรั่มอินมิสที่ชีชอบนะคะชีก็มีของขวัญ นะคะที่จะเอาไปให้คุณผู้ชายด้วยนะคะก็คือน้องถุงขาวคนนี้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะนี่น้องคนนี้นะคะด้านในนะคะก็จะมีเซรั่มแดงนะคะแล้วก็จะมี Number 1 The Chanel Cream ด้วยกระปุกเล็กแบบนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะดูแลตัวเองแล้วอะแล้วยังอยากจะให้คนที่เรารักอะมีผิวที่ดีไปกับเราด้วยนะคะไม่เพียงแต่วันวาเลนไทน์นะแต่ชีเป็นคนที่ดูแลสภาพผิวของคนที่ชีรักแทบทุกคนเลยเพราะชีว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราถนัดและเราเองเป็นสาวๆที่พอจะช่วยหนุ่มๆได้ก็ช่วยเขาเลือกและหาสิ่งที่ดีๆให้กับเขาเลยกันเขาก็จะได้สวยแล้วก็หล่อไปพร้อมกับเรานะเสร็จแล้วค่ะทุกคนสำหรับลุคนี้เห็นไหมมันจะมีความแบบโกลจากใต้ผิวนะคะมันทำให้หน้าของเรามันดู falling in love ดูมีความสุขดูแฮปปี้มากๆเลยสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะอะไรก็ตามการแต่งกายเมคอัพมันคือภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเราอ่ะมันมีความสุขแล้วมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะยังไงสีหน้าและแววตาของเราอ่ะมันออกมาแบบมีความสุขแน่นอนก็อยากจะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะมีความรักที่ดีตลอดปี2566เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าภาพที่ออกมาตอนเย็นที่เราจะไปดินเนอร์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย